สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูทรายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่เราเคยเรียนกันก่อนหน้านี้ดีกว่าค่ะมาดูข้อนี้กันค่ะงานทอดผ้าป่าโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญ 48,970 บาทนะคะครูร่วมทำบุญ 9,900 บาทขอโทษค่ะ 9,999 บาทนะคะผู้ปกครองนักเรียนและครูร่วมทำบุญทั้งหมดกี่บาทสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือผู้ปกครองนักเรียนและครูร่วมกันทำบุญทั้งหมดกี่บาทแล้วเขาบอกอะไรมาบ้างเขาบอกว่าผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยร่วมทำบุญมา 48,970 บาทส่วนครูเนี่ยร่วมทำบุญมา 9,999 บาทคำถามคือทำร่วมกันกี่บาทถูกต้องไหมคะทั้งผู้ปกครองและทั้งครูฉะนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้เราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบคะระหว่างบวกกับลบถูกต้องแล้วค่ะบวกนั่นเองค่ะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ออกมาว่า48,970 บวกกับ9,999เท่ากับช่องว่างนั่นเองนี่คือประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้มานะคะจากนั้นเราก็ไปแสดงวิธีทำกันเลยค่ะบรรทัดแรกเราก็ประโยคแรกมาเลยค่ะที่โจทย์บอกผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญ 48,970 บาทบรรทัดที่2ก็คือประโยคที่2ต่อมานั่นเองคือครูร่วมทำบุญ 9,999 บาทบรรทัดที่3ก็คือสิ่งที่เราต้องการจะรู้หรือว่าโจทย์ถามเรานั่นเองผู้ปกครองนักเรียนและครูร่วมทำบุญเท่าไหร่เราก็ต้องคำนวณถูกต้องไหมคะ 48,970 บวกด้วย 9,999 ซึ่งเมื่อเราคิดคำนวณเรียบร้อยนะคะจะได้คำตอบคือ 58,969 บาทนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็ตอบได้เลยคือผู้ปกครองนักเรียนและครูร่วมทำบุญทั้งหมด 5,000 ขอโทษค่ะ 58,969 บาทนั่นเองค่ะนี่ก็คือขั้นตอนของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาเองกันค่ะคิดโจทย์เองสร้างโจทย์เองนะคะสำหรับคนที่ชอบแต่งเรื่องราวนะคะชอบดูภาพแต่งเรื่องก็จะชอบเรื่องนี้เลยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะภาพนี้เลยค่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยถูกต้องไหมคะยีราฟช้างนะคะมีอะไรอีกบ้างคะฮิปโปนะคะเป็ดนะคะกวางมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเหมือนจะอยู่ในป่าอะไรสักอย่างหนึ่งถูกต้องไหมคะมีฟามิงโก้ด้วยนะคะนกฟามิงโก้เห็นไหมคะกระรอกมีเยอะแยะเลยเมื่อนักเรียนเห็นภาพแล้วค่ะนักเรียนคิดว่าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนี้ได้ยังไงครูมีประโยคสัญลักษณ์มาให้ค่ะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ก็คือ4,719บวก3,200ค่ะเราดูภาพนี้แล้วก็แต่งโจทย์สร้างโจทย์ออกมาให้สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ด้วยก็คือ4,719บวกกับ3,200นั่นเองค่ะนักเรียนลองคิดดูในใจนะคะว่าเราจะสร้างโจทย์ยังไงได้บ้างนะคะโดยเอารูปนี้มาประกอบนะคะลองดูนะคะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างของเพื่อนๆนะคะมาให้ดูว่าจะสร้างโจทย์ยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวนักเรียนฟังคุณครูไปด้วยแล้วก็ช่วยกันดูด้วยนะคะว่าของแต่ละคนเนี่ยเป็นโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องไหมใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะลองมาดูกันคนแรกเลยค่ะคนแรกบอกว่าเขาจะแต่งแบบนี้ครับมีช้าง 4,719 ตัวมีม้าลาย 3,200 ตัวมีช้างและม้าลายทั้งหมดกี่ตัวคนแรกนะคะคนที่สองค่ะเขาจะแต่งว่ามีนกฟามิงโก้ 4,719 ตัวมีนกกระจอกเทศ 3,200 ตัว
มีนกฟามิงโก้และนกกระจอกเทศกี่ตัวนักเรียนลองคิดตามนะคะว่าใช้ได้ไหมต่อไปค่ะคนที่3ค่ะบอกว่าเขาจะแต่งแบบนี้มียีราฟ4,719ตัวมีกวาง3,200ตัวมีสัตว์ป่าทั้งหมดกี่ตัวนักเรียนดูทั้ง3คนนี้นะคะนักเรียนคิดว่าคนไหนโอเคคะและคนไหนก็ยังไม่ชัดเจนลองคิดดูนะคะครูเฉลยนะคะโจทย์ปัญหาของขุนกับแก้วตาหมายถึงคนที่1กับคนที่2นะคะในกรอบสีเขียวเนี่ยคือขุนนะคะแก้วตาคือสีชมพูนะคะสำหรับขุนกับแก้วตาเนี่ยสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์แล้วค่ะแล้วก็ส่วนที่โจทย์ถามก็ชัดเจนนะคะขุนเนี่ยคนแรกก็บอกว่ามีช้างเท่านี้มีม้าลายเท่านี้และช้างกับม้าลายทั้งหมดเท่าไหร่เอามารวมกันสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การบวกเมื่อกี้เลยถูกต้องไหมคะส่วนแก้วตาค่ะคนที่2ที่เป็นสีชมพูนะคะเขาบอกมีนกฟามิงโก้เท่านี้มีนกกระจอกเทศอีกเท่านี้นกฟามิงโก้และนกกระจอกเทศทั้งหมดกี่ตัวมีกี่ตัวก็เหมือนเดิมถูกไหมคะสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์เลยก็คือเป็นการบวกแต่คนนี้ค่ะคนที่3นักเรียนมาดูนะมียีราฟ4,719ตัวมีกวาง3,200ตัวอันนี้ยังโอเคอยู่ค่ะแต่พอไปบอกในสิ่งที่โจทย์ถามเขาถามว่ามีสัตว์ป่าทั้งหมดกี่ตัวที่โจทย์บอกแค่ยีราฟกับกวางถูกต้องไหมคะแต่พอมาถามสัตว์ป่าทั้งหมดเลยนักเรียนคิดว่าได้ไหมคะการแต่งแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยไม่สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามเลยถูกต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะนักเรียนสังเกตดีนะคะเดี๋ยวเราจะได้แต่งของเราเองกันนะคะในแบบฝึกหัดนะคะมาดูอีกตัวอย่างนึงค่ะภาพนี้เลยนักเรียนเจออะไรในภาพบ้างคะภาพนี้น่าจะเป็นร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกต้องไหมคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมีอะไรบ้างคะมีตู้เย็นติดป้ายไว้ด้วยว่าราคา 17,990 บาทนะคะมีไมโครเวฟ 2,450 บาทมีกาต้มน้ำร้อน 1,990 หม้อหุงข้าวก็มีนะคะ990บาทพัดลมนะคะ 1,280 บาทมีเครื่องซักผ้าด้วยค่ะ 18,990 บาทเครื่องฟอกอากาศก็มีนะคะ 25,000 บาทโทรทัศน์23,990 บาทมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะทีนี้เมื่อเราดูภาพนี้ค่ะพร้อมกับมีราคาติดไว้ด้วยนะคะเราจะสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบได้ยังไงคราวนี้ให้อิสระเลยค่ะให้อิสระในการสร้างเลยนะคะเราจะสร้างบวกเป็นบวกก็ได้ลบก็ได้แล้วจะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหนก็ได้นะคะเครื่องไหนก็ได้ราคาไหนก็ได้นะคะมาแต่งประโยคให้ถูกต้องนะคะให้สอดคล้องด้วยแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างแล้ววิเคราะห์กันอีกคนแรกเลยค่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะแต่งแบบนี้โทรทัศน์ราคา 23,990 บาทค่ะพัดลมราคา 1,280 บาทโทรทัศน์ราคามากกว่าพัดลมกี่บาทเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า 23,990 ลบด้วย 1,280 เท่ากับช่องว่างนักเรียนคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาสร้างโจทย์ได้ถูกต้องตามประโยคสัญลักษณ์ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยโทรทัศน์เนี่ย 23,990 บาทถูกไหมคะพัดลม 1,280 คำถามถามว่าโทรทัศน์เนี่ยราคามากกว่าพัดลมเท่าไหร่ถามถึงความแตกต่างก็คือแก้โจทย์ปัญหาโดยการลบนั่นเองเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็ถูกต้องแล้วนะคะมาดูคนต่อไปค่ะเขาบอกว่าเขาจะแต่งว่าแม่ซื้อตู้เย็น 17,990 บาทและโทรทัศน์ 23,990 บาทแม่จ่ายเงินซื้อตู้เย็นและโทรทัศน์กี่บาทและเขาเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่า17,990บวกกับ23,990เท่ากับช่องว่างนักเรียนคิดว่า
ถูกต้องสอดคล้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าแม่ซื้อตู้เย็นด้วยโทรทัศน์ด้วยและคำถามถามว่าแม่ต้องจ่ายเงินซื้อทั้งสองอย่างเนี่ยกี่บาทฉะนั้นเราก็ต้องเอามารวมกันนะคะถึงจะจ่ายเงินให้เขาไปถูกต้องไหมฉะนั้นถูกต้องแล้วค่ะต่อไปอีกคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาจะแต่งแบบนี้พัดลมราคา 1,280 บาทไมโครเวฟราคา 2,450 บาทพัดลมราคาน้อยกว่าไมโครเวฟกี่บาทแล้วเขาก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ว่า 2,450 ลบกับ 1,280 นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะพัดลมเนี่ยราคา 1,280 ส่วนไมโครเวฟราคา 2,450 บาทเขาถามว่าพัดลมเนี่ยราคาน้อยกว่าไมโครเวฟเท่าไหร่หรือว่าไหมคะน้อยกว่าเท่าไหร่ถามถึงความแตกต่างนะคะฉะนั้นเขานำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์แต่นำไมโครเวฟขึ้นก่อนไหมคะเพราะว่าไมโครเวฟเนี่ยมากกว่าจะต้องเป็นตัวตั้งของประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะ2,450ลบกับ 1,280 นั่นเองนะคะนักเรียนพอจะได้ไอเดียนะคะว่าเดี๋ยวเราจะแต่งโจทย์ยังไงดีนะคะมาดูอีกสักตัวอย่างนึงค่ะจากประโยคสัญลักษณ์นะคะ 26,717 ลบกับ 17,906 ค่ะเท่ากับช่องว่างเมื่อเราเจอประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะเราจะสามารถสร้างโจทย์ได้ยังไงคราวนี้ไม่มีภาพนะคะมีแค่ประโยคสัญลักษณ์จะแต่งยังไงดีคะคนแรกเลยค่ะเขาบอกว่าต้นกล้าต้องการปล่อยปลานิล 26,717 ตัวปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วนะคะ 17,906 ตัวต้นกล้าต้องซื้อปลานิลมาปล่อยเพิ่มอีกเท่าไหร่ถูกต้องเลยใช่ไหมคะเขาต้องการปล่อยจริงๆเนี่ย 26,717 ตัวแต่ว่าปล่อยไปแล้วแค่ 17,906 ตัวฉะนั้นเขาต้องซื้อเพิ่มอีกเท่าไหร่ประโยคสัญลักษณ์เป็นการลบถูกต้องแล้วใช่ไหมคะมาดูอีกสักคนนึงค่ะคนนี้เขาบอกว่าเขาจะแต่งว่าพ่อได้รับเงินเดือน 26,717 บาทจ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในบ้านจ่ายเงินไปถูกต้องไหมคะ 17,906 บาทเงินเดือนของพ่อเหลือเท่าไหร่อันนี้เข้าใจง่ายเลยถูกต้องไหมคะมีเงินเดือนอยู่เท่านี้จ่ายไปก็คือลบออกถูกไหมคะ 17,906 บาทเหลืออยู่เท่าไหร่จริงๆเนี่ยประโยคสัญลักษณ์ประโยคนึงนะคะเราสามารถแต่งได้เยอะเลยนะคะแต่งได้หลายๆสถานการณ์เลยนะคะแต่เราก็ต้องคำนึงถึงสถานการณ์นั้นด้วยนะคะว่าเป็นไปได้หรือไม่นะคะนักเรียนต้องสังเกตดีๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในส่วนของการสร้างโจทย์ปัญหาซึ่งจะต้องมีส่วนของโจทย์บอกและก็ส่วนที่โจทย์ถามนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังต้องสร้างโจทย์ให้มีความเป็นไปได้นะคะหมายถึงมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนแต่งว่าเด็กชายคนหนึ่งวิ่งวันที่หนึ่งนะคะวิ่งวันที่หนึ่งได้ระยะทางนะคะ 23,450 กิโลเมตรวันที่สองวิ่งได้ 56,000 กิโลเมตรรวมทั้งสองวันวิ่งได้เท่าไหร่นักเรียนคิดว่าคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งจะสามารถวิ่งได้เป็นหมื่นกิโลไหมคะต่อหนึ่งวันไม่ได้ถูกต้องไหมคะเราต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของความเป็นจริงนะคะนึกถึงความเป็นจริงนะคะในการสร้างโจทย์นะคะบางอย่างเนี่ยมันจะดูเกินความเป็นจริงเกินไปนะคะแล้วก็ดูให้สอดคล้องกันด้วยระหว่างโจทย์บอกโจทย์ถามนะคะให้สอดคล้องกันนะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานมอบหมายนักเรียนเช่นเคยค่ะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้า61ค่ะ61หน้าเดียวนะคะซึ่งในหน้า61เนี่ยนะคะก็จะมีรูปภาพมาให้นักเรียนนะคะมีรูปภาพมาให้แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยสร้างโจทย์ปัญหาทั้งการบวกและการลบนะคะนักเรียนต้องดูภาพตามไปด้วยพร้อมกับ
สร้างโจทย์ปัญหาด้วยนะคะนักเรียนของครูเก่งอยู่แล้วค่ะทําได้แน่นอนค่ะเหมือนเดิมนะคะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งงานมายังไลน์ส่วนตัวของครูทรายค่ะสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ